คุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศนะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่บริษัทเชลหนึ่งในผู้บริการพลังงานข้ามชาติรายใหญ่ที่สุดของโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักรจะไม่สามารถชำระค่าก๊าซให้แก่รัสเซียได้ทันตามกำหนดภายในเดือนนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรนั้นคว่ำบาตรธนาคารก๊าซพร้อมนั่นเองนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเป็นผลจากการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรต้องการเป็นผู้นำแนวคิดต่อต้านรัสเซียและสถานการณ์ที่เชลกำลังประสบคือผลข้างเคียงของสิ่งนั้นทำให้เชลไม่สามารถชำระเงินให้แก่รัสเซียได้แม้เป็นสกุลเงินรูเบิลก็ตามด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรและตัวแทนของเชลยังปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแถลงว่านับตั้งแต่วันที่1เมษายน2565หากประเทศและดินแดนที่ไม่เป็นมิตรซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในยุโรปนั้นเนี่ยประสงค์จะซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียต้องเปิดบัญชีกับธนาคารของรัสเซียเพื่อทำการดำเนินธุรกรรมเป็นเงินรูเบิลเท่านั้นมิเช่นนั้นรัสเซียถือว่าเป็นความล้มเหลวของลูกค้าและผู้ผลิตของรัสเซียจะหยุดส่งก๊าซให้แก่ลูกค้ารายนั้นทั้งนี้ธนาคารก๊าซพร้อมเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวของรัสเซียณเวลานี้ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดช่องทางชำระค่าก๊าซธรรมชาติที่เป็นสกุลเงินรูเบิลและดอลลาร์สหรัฐหรือว่ายูโรหลังจากนั้นเนี่ยครับธนาคารก๊าซพร้อมก็จะเป็นผู้คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านั้นเป็นรูเบิลต่อไปแต่ว่านี่แหละครับเบื้องต้นนั้นก็เมื่อทางด้านในส่วนของเชลนั้นก็บอกว่าอาจจะไม่สามารถชำระค่าก๊าซได้ก็ต้องดูว่ารัสเซียนั้นเนี่ยครับจะมีการดำเนินการหยุดส่งก๊าซหรือไม่อย่างไรในขณะที่เรื่องของอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนหรือว่ากลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโร19ประเทศนั้นก็กำลังพุ่งสูงขึ้นทำสถิติ 7.5% นับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามในยูเครนของรัสเซียนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยยูโรสแตทหน่วยงานสถิติของสหภาพยุโรปรายงานว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคใน19ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโรปรับสูงขึ้นในเดือนมีนาคมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคมปีก่อนถึง 7.5% ทำลายสถิติเดิมที่เคยทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ 5.9%นับเป็นการทำลายสถิติติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และนับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนับตั้งแต่เริ่มใช้เงินยูโรในปี2540โดยรายงานนั้นระบุนะครับว่าราคาสินค้าที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นราคาพลังงานเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 44% เมื่อเดือนมีนาคมและสูงขึ้นกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ระดับ 32% นี่ก็เป็นผลเนี่ยครับจากประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยไปดำเนินการเนี่ยวางมาตรการในการคว่ำบาตรการซื้อก๊าซจากรัสเซียนั่นเองนะครับ